เขาอยู่ในกระบวนการฟื้นตัวและทำได้ดีซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่กระบวนการเดินไปอย่างถูกต้องผมหวังว่าเขาจะกลับมาได้เร็วๆอย่างน้อยก็คือเร็วที่สุดโดยที่ไม่ขัดกับหลักกระบวนการฟื้นฟูที่ต้องถูกต้องด้วยเขาอยู่ในจุดที่ถูกต้องแล้วและเขาจะสามารถกลับมาสู่ทีมและการซ้อมทีมได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รอบรั้วปีศาจแดงประจำการเช้าวันอาทิตย์ซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่6รอให้ลงสนามคืนนี้พบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ช่วงดึก4 ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราโดยคำพูดเปิดหัวคลิปคือการออกอัปเดตสถานะของเลนี่โยโลจากปากของเอริกเทนฮากซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าประกาศหลังวัย18 ปีของสโมสรโชคร้ายได้รับบาดเจ็บไปตั้งแต่ช่วงปลีซีซั่นและจนถึงเวลานี้ฤดูกาลผ่านมาจะเข้าเดือนที่3แล้วก็ยังไม่ได้ประเดิมเกมอย่างเป็นทางการให้กับปีแสดงเลยแม้แต่เกมเดียวแม้ในแผนกเซนเตอร์ที่ทีมมีให้เลือกใช้งานเวลานี้จะอยู่กันพร้อมหน้าทั้ง4คนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการที่เลนี่โยโลต้องเผชิญกับปัญหาการบาดเจ็บแบบนั้นย่อมกระทบต่อกระบวนการที่เขาจะปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมไปจนถึงกระบวนการปรับตัวให้กลมกลืนกับวัฒนธรรมฟุตบอลในแบบอังกฤษซึ่งการออกสตาร์ทที่ล่าช้าของเขาจะเรียกว่าเป็นค่าเสียโอกาสทั้งของตัวเขาเองรวมถึงของสโมสรด้วยก็ไม่ผิดเช่นกันครับแต่อย่างน้อยๆในเกมค่ำคืนนี้ของแมนยูไนเต็ดภายใต้การทำทีมของเอริกเทนฮากก็มีข่าวดีในแง่ที่ทีมไม่ได้มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับในกลุ่มที่เจ็บอยู่ก่อนแล้วและรอการกลับมานั้นก็เป็นที่เข้าใจได้นอกจากเคสเลนี่โยโลที่กำหนดจะกลับมาคือช่วงเดือนพฤศจิกายนก็จะมีลุคชอกับปัญหาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อน่องซึ่งล่าสุดตัวกุนซือชาวดัตก็ยังตอบไม่ชัดเนื่องจากเขาเองก็ยังไม่ชัวร์ว่าชอจะกลับมาได้เร็วกว่าก่อนเบรกทีมชาติเดือนตุลาคมหรือไม่และยังเปิดอีกด้วยว่าบางทีอาจล่าช้าไปช่วงหลังเบรกทีมชาติอีกหน่อยส่วนเคที่กลับมามีภาพลงซ้อมกับทีมได้แล้วอย่างไทเลอร์มาลาเซียและวิกตอร์ลินเดอร์เลิฟเริ่มที่ไทเลอร์มาลาเซียแม้จะกลับมาลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วอย่างแข็งขันแต่การที่เขาล้างเกมแข่งขันจริงไปนานเป็นปีไม่ว่ายังไงก็เชื่อได้แน่นอน 100% ว่าเอเล็กเทนฮาร์คงจะยังไม่คิดเร่งรัดให้เขากลับมาสู่เกมแข่งจริงที่เป็นเกมหนักหน่วงอย่างการพบกับสเปอร์ทันทีแน่ๆเช่นเดียวกับทางวิกตอร์ลินเดอร์เลิฟที่ในแง่สภาพร่างกายน่าจะอยู่ในขั้นที่ดีกว่าทางไทเลอร์มาลาเซียโดยก็คืออยู่ในโหมดพร้อมถูกเลือกใช้งานลงสนามวันแข่งขันได้แล้วแต่การที่แผนกเกมรับในตำแหน่งเซนเตอร์นั้นลงตัวอยู่แล้วเต็มที่จึงน่าจะแค่มีชื่อบนมานั่งสำรองไปจนถึงอาจไม่มีชื่ออยู่ในสควอตวันแข่งเลยก็เป็นได้แมนเชสเตอร์นิ่งนิวได้มีสกู๊ปคาดการไลน์อัพตัวจริงที่พวกเขาคิดว่าเอริกเทนฮากจะใช้ลงสนามเกมคืนนี้เอาไว้หลักๆแล้วแนวรับยืนพื้นชัดเจนที่อังเดลนาน่ามาร์ทายเดลิกลิซันโดมาร์ติเนสดิโก้ดาโลและนุสแซมาซาวีส่วนแดนกลางพวกเขาจิ้มไปที่โอกาสจะได้เห็นการลงสนามคู่กันของมาโนเอลกาเต้กับคอบบี้เมนูโดยมีบรูโน่เฟรนันเดสที่แม้ผลงานช่วงหลังจะไม่ดีนักแต่ก็ถูกมองว่ายังไงก็ไม่น่าจะหลุดจากทีมในเกมใหญ่เกมนี้ได้ริมเส้น2ฝั่งเป็นอาร์มัดเดียโลกับทางมาคาแรดฟอร์ดพร้อมหน้าเป้าเป็นลาสมุนฮอยลุนประเด็นอยู่ที่ตรงกลางสนามซึ่งโอกาสจะเป็นคอบบี้เมนูกับมาโนเอลกาเต้ถือว่ามีสูงนะครับเมื่อมองไปที่เกมแพลนซึ่งคาดการณ์กันว่าแดนกลางจะเป็นพื้นที่ที่ทั้ง2ฝ่ายพยายามช่วงชิงความได้เปรียบกันอย่างเข้มข้นดังนั้นจึงไม่น่าจะเหมาะกับคริสเตียนเอริกเซนและรวมถึงคาเซมิโร่ที่ในระยะหลังมันนี้ดูจะรับมือกับความเร็วของเกมไม่ค่อยได้ดีมากนักแต่มันก็มีออปชันที่เป็นไปได้นั่นคืออาจเป็นคาเซมิโร่ที่ได้ลงคู่กับใครคนใดคนหนึ่งระหว่างอูกาเต้หรือเมนูเนื่องจากเกมใหญ่แบบนี้มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าประสบการณ์ของคาเซมิโร่น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยหากปรับแต่งใช้งานให้เหมาะสมขณะที่อีกข่าวอัปเดตชิ้นหนึ่งซึ่งเกี่ยวโยงกับเกมคืนนี้และถือเป็นข่าวดีของฝั่งปีแสดงนั่นก็คือการที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์ยังไม่ชัวร์ 100% ว่าพวกเขาจะสามารถใช้งานโซนฮึงมินกับตันทีมคนเก่งในเกมบิ๊กแมตช์คืนนี้ได้หรือไม่อันเนื่องมาจากเกมช่วงกลางสัปดาห์ที่ไก่เดือยทองเอาชนะคาราบักไป3-0ซึ่งช่วงนาที71ของเกมนั้นปรากฏภาพว่าโซนฮึงมินนั้นกระเพกออกจากสนามตอนถูกเปลี่ยนตัวออกไปและต่อมามีรายงานว่ากัปตันชาวเกาหลีใต้คนนี้มีปัญหาบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังซึ่งก่อนเกมอังเก้ป๊อตเตโคกูกุนซือของไก่เดือยทองเองก็ยอมรับครับว่ายังเร็วเกินไปที่จะตัดสินว่าโซนฮึงมินจะกลับมาเล่นเกมกับปีแสดงได้หรือไม่แต่ทางเขาเองก็พยายามอย่างเต็มที่โดยจะรอดูอาการของโซนฮึงมินจนถึงเซสชั่นซ้อมสุดท้ายจริงๆเพื่อประเมินพิจารณาว่าเขาอยู่ในสภาพที่เหมาะสมจะนำทัพไก่เดือยทองบุกลงละครแห่งความฝันหรือไม่สำหรับแมนยูไนเต็ดกับสเปอร์ต้องยอมรับว่าพวกเขามีสภาพผลงานออกสตาร์ทเกมลีก5นัดแรกที่ต่ำกว่าความคาดหวังและน่าผิดหวังด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยมี7 คะแนนเท่ากันจากผลลัพธ์เกมการแข่งขันที่เหมือนกันนั่นก็คือชนะ2เสมอ1และแพ้2แต่ทางสเปอร์นั้นภาษีดีกว่าคือลูกได้เสียบวก4ทำให้พวกเขาอยู่อันดับ10เหนือกว่าปีแสดงที่รั้งอันดับ11จากผลลัพธ์ลูกได้เสียคือ0ซึ่งนั่นเองก็ทำให้แง่ของสภาพการความเป็นไปของกุนซือเอเด็กเทนฮากและอังเก้ปอสเซโคกูก็เลยมีภาพออกมาไม่ต่างกันมากนักคือตกอยู่ในกระแสกดดันเรื่องตำแหน่งงานของพวกเขาจุดนี้ทางอังเก้กุนซือไก่เดยทองก็ได้มีการออกมาพูดถึงความเป็นไปของเอเด็กเทนฮากเอาไว้ด้วยก่อนการเจอกันในคืนนี้จะเรียกว่าเป็นความเห็นอกเห็นใจที่บริสุทธิ์ของคนทำอาชีพเดียวกันหรือจะมองว่ามันคือส่วนหนึ่งของเกมจิตวิทยาก็ได้เพราะทางอังเก้ก็ยอมรับครับว่าส่วนตัวเขาเห็น
นใจเอริกเทนฮากและมองว่ากุนซือชาวดัตช์ทำผลงานกับปีศาจแดงในการทำทีม2ฤดูกาลที่ผ่านมาได้ดีแล้วโดยเฉพาะกับโทฟี่2ใบที่คว้ามาได้ทว่าการที่เอริกเทนฮากยังคงอยู่ใต้ความกดดันทันที่พาทีมคว้าแชมป์ได้อังเก้บอกว่าผู้จัดการทีมบางคนมักจะพบว่าอยู่ใต้แรงกดดันอยู่เสมอเอริกเทนฮากมีงานที่ยากมากๆแต่เขาก็รับมือได้ดีเขามักพูดเสมอเกี่ยวกับโทฟี่2ใบที่เขาคว้ามาได้และนั่นมันคือข้อเท็จจริงทว่าดูเหมือนสิ่งนั้นไม่สำคัญผู้คนมักบอกว่าการคว้าแชมป์นั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องทำไม่ได้แต่เห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดที่คุณต้องทำเพราะถึงแม้จะทำแบบนั้นได้แล้วมันก็ยังดูเหมือนมีอะไรมากกว่านั้นอีกผมคิดว่าเอริกเทนฮากทำงานของเขาที่โอแทฟฟอร์ดได้ดีมากนะพวกเขามีผู้เล่นที่มีคุณภาพระดับสูงแต่เราเองก็มีความพร้อมสำหรับเกมนี้ไม่แพ้กันนั่นคือสิ่งที่อังเก้ปอสเตโคกูได้กล่าวไว้ก่อนศึกใหญ่สำคัญในคืนนี้ต่อที่ ESPN ทำสกู๊ปพรีแมตช์เกมใหญ่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับทอตแนมฮอตสเปอร์คืนนี้เอาไว้เช่นกันเรียกขานการเจอกันของพวกเขาว่าเป็นบิ๊กแมตช์ของ2ทีมที่เดิมมีศักดิ์ศรีในนามของสโมสรกลุ่มบิ๊กซิกซึ่งอาจเป็นแรงกระตุ้นสำคัญทำให้ทั้ง2ทีมนำเสนอเกมการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นให้แฟนบอลได้รับชมสถิติที่น่าสนใจคือปีแสดงไม่สามารถเอาชนะทอตแนมฮอตสเปอร์ได้เลยในการพบกัน3เกมหลังสุดเริ่มต้นตั้งแต่เกมพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2022-23 เกมที่2ของซีซั่นที่ปีศาจแดงบุกไปเสมอในบ้านไก่เดยทอง 2-2 จากนั้นก็เป็นการเจอกัน2เกมในฤดูกาล 2023-24 ซึ่งผลลัพธ์จบลงด้วยชนะในบ้านของสเปอร์ 2-0 และกลับมาเสมอกันที่โอแทฟฟอร์ดเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาโดยสกอร์ 2-2 ในทางหนึ่งก็หมายความว่านับตั้งแต่เอริกเทนฮากเข้ามาทำทีมปีศาจแดงเขายังไม่เคยพาทีมเอาชนะทอตแนมฮอตสเปอร์ในเกมลีกได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งนั่นคือสถิติส่วนตัวของเขาส่วนข้อมูลของ ESPN ระบุว่าถ้าหากเกมคืนนี้ปีศาจแดงยังไม่เอาชนะเหนือสเปอร์ได้อีกจะกลายเป็นการไม่ชนะไก่โดยทอง4เกมติดและสุ่มเสี่ยงจะทับสถิติที่ไม่เคยชนะสเปอร์มา5เกมติดในลีกมาแล้วช่วงปี2012จนถึงปี2014ขณะเดียวกันทางสเปอร์เองก็มีสถิติการดวลกับทีมในกลุ่มที่เรียกเดิมว่าบิ๊กซิกตลอด5เกมลีกหลังสุดที่เลวร้ายคือแพ้มาแล้ว5เกมซึ่งหากคืนนี้ทีมของอังเก้มาพังที่โรงละครแห่งความฝันจะถือเป็นการแพ้ทีมในกลุ่มที่เดิมเรียกกันว่าบิ๊กซิกเป็นเกมที่6ติดต่อกันนับตั้งแต่ฤดูกาล 2020-21 แต่ก็เช่นการผลงานของสเปอร์3เกมหลังสุดมันนี้ต้องบอกว่าดีกว่าทางปีแสดงตรงที่พวกเขารันชัยชนะมาต่อเนื่อง3เกมทุกรายการหากพวกเขาบุกมาปักธงชัยที่โรงละครแห่งความฝันคืนนี้ก็จะถือเป็นการเก็บชัย4เกมรวดทุกรายการครั้งแรกในรอบ1ปีของพวกเขาอีกด้วยนอกจากนี้ ESPN ยังเจาะลึกพื้นที่และผู้เล่นคนสำคัญที่พวกเขาคิดว่าจะเป็นคีย์แมนของทั้ง2ทีมในเกมคืนนี้ด้วยว่าอยู่ที่กลางสนามและการช่วงชิงจังหวะกันของเจมส์แมดิสันและมานูเอลกาเต้โดยทางเจมส์แมดิสันเพิ่งมีผลงานชั้นเลิศจากเกมลีกนัดล่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะเบรนท์ฟอร์ด 3-1 โดยที่เขามีประตู1ลูกในเกมวันนั้นอีกทั้งยังได้พักเต็มที่จากเกมกลางสัปดาห์เพราะเป็นตัวสำรองที่ไม่ถูกเปลี่ยนลงมาใช้งานขณะที่มานูเอลกาเต้ก่อนอื่นเลยหากว่าเขาได้ลงสนามเกมนี้ในฐานะตัวจริงจะถือเป็นการไปเดิมเกมพรีเมียร์ลีกนัดแรกนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงและมันชัดเจนโดยหน้าที่อยู่แล้วว่างานหลักของเขาจะเป็นเรื่องของเกมรับซึ่งต้องดวลงานกับตัวสร้างเกมอย่างเจมส์แมดิสันตรงๆโดย ESPN มองตรงกับที่แมนเชสเตอร์นิ่งนิววิเคราะห์ไลน์อัพเอาไว้นะครับว่าอูกาเต้น่าจะได้สตาร์ตตัวจริงโดยมีคอบบี้เมนูเป็นตัวกำหนดจังหวะเกมเคียงข้างจุดตัดสินที่น่าสนใจจากการวิเคราะห์ของ ESPN พวกเขามองว่าเนี่ยจะเป็นเกมที่ถือเป็นบททดสอบคุณภาพเกมรับของปีแสดงขนาดใหญ่ไปในตัวเนื่องจากสถิติของทางสเปอร์หลายอย่างชี้ชัดว่าพวกเขาคือทีมที่เน้นโหมดเกมรุกและทำได้วูบวาบน่ากลัวมากด้วยและหากเอเด็กเทนฮากและลูกทีมติดประมาทก็อาจกลายเป็นช่องให้สเปอร์เผด็จศึกได้สุดท้ายแล้วผลลัพธ์การแข่งขันจะเป็นอย่างไรคืนนี้4ทุ่มครึ่งเดี๋ยวรู้กันครับ